เลือกตั้งรอบนี้ใช้บัตร2ใบเข้าใจกันหรือยังครับถ้ายังไม่เข้าใจวันนี้ผมแชมป์สรัญพัฒน์จะมาอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆในรู้ก่อนไปกาครับการเลือกตั้งปี66นี้นะครับเราจะย้อนกลับไปในอดีตใช้บัตรเลือกตั้งทั้งหมด2ใบครับบัตรใบแรกคือบัตรเลือกส.ส.แบบแบ่งเขตและใบที่2คือส.ส.บัญชีรายชื่อนั่นเองครับซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เราทุกคนจะสามารถเลือกส.ส.ได้ทั้งหมด500คนครับแบ่งเป็นส.ส.เขต400คนและส.ส.บัญชีรายชื่ออีก100คนครับซึ่งที่มาของส.ส.เขตก็อย่างที่เราทราบกันครับใครที่ได้คะแนนสูงที่สุดของเขตนั้นก็จะได้เป็นส.ส.เขตไปเลยครับแต่ถ้าเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อคราวนี้อาจจะปวดหัวขึ้นมาหน่อยเพราะว่าต้องมีการคิดคำนวณซึ่งวันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆครับการคำนวณหาส.ส.บัญชีรายชื่อเราใช้สูตรที่มีชื่อว่าหารร้อยนะครับง่ายนิดเดียวครับเราจะเอาคะแนนรวมของส.ส.บัญชีรายชื่อของทุกพรรคแล้วก็หารด้วย100เพื่อหาคะแนนเฉลี่ยต่อส.ส.บัญชีรายชื่อ1คนนั่นเองครับสมมติตัวเลขให้เห็นภาพกันหน่อยนะครับถ้าคะแนนรวมจากทุกพรรคเท่ากับ40ล้านเสียงเอามาหารด้วย100ผลลัพธ์ที่ได้คือ 400,000 นั่นหมายความว่าส.ส.บัญชีรายชื่อ1คนต้องได้คะแนน 400,000 เสียงขึ้นไปครับหลังจากนั้นเราจะเอาคะแนนรวมของส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ละพรรคที่ได้หารด้วย 400,000 ครับผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคครับสมมุติแบบนี้นะครับถ้าพรรคกไก่ได้คะแนนเสียงส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด10ล้านเสียงนั่นหมายความว่าพรรคกไก่จะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด25คนครับแล้วถ้าพรรคกไก่ได้ส.ส.เขตมา100คนบวกกับส.ส.บัญชีรายชื่ออีก25คนก็เท่ากับว่าพรรคกไก่ได้ส.ส.ไปทั้งหมด125คนครับและทั้งหมดนี้ก็คือกติกาในการใช้บัตร2ใบในการเลือกตั้งปี66นี้นะครับถ้าฟังจบแล้วยังไม่เข้าใจวนกลับไปฟังใหม่อีกรอบก็แล้วกันครับและห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับติดตามข่าวสารการเลือกตั้งกับผมแชมป์สรัญพัฒน์ในรู้ก่อนไปกาครับ